เหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศตุรกีหรือตุรกีนะครับทางตอนใต้ของประเทศทางตอนเหนือของซีเรียครับนะข้างล่างขาวๆนี่คือซีเรียข้างบนทางตอนใต้ตอนกลางของตุรกีนะครับนั่นคือจุดที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นของตุรกีก็ประมาณตี47นาทีตามเวลาประเทศไทยก็ประมาณสัก8ปนาฬิกาช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ นะครับมีแผ่นดินไหวที่หนักๆกก็7.8ริกเตอร์นะครับต่อมาก็ประมาณ7.5 7.6นะครับที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมาและอ f t e r shock อีกหลายต่อหลายครั้งทำให้ตึกราบ้านช่องนะครับพังถล่มเกิดความเสียหายทับถมผู้คนติดอยู่ในซากตึกซากอาคารนะครับซึ่งทางองค์การอนามายโลกและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นะครับณขนาดนี้ก็คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับร่วมหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากถึงตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตนะครับที่พบศพแล้วร่วม5,000ศพครับคุณผู้ชมครับแล้วก็บาดเจ็บอีกร่วม2 0,000คนถือว่าเป็นความเสียหายเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ และตุรกีก็อยู่ในแนวรอยเลื่อนนะครับที่เกิดแผ่นดินไหวแทบจะทุกวันกันเลยทีเดียวนะครับก็ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมานะครับนานาชาติหลายประเทศทั่วโลกก็แสดงความจำงที่จะยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับทั้งการกู้ภัยนะครับส่งทีมแพทย์เข้าไปรักษาส่งความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆเข้าไป ซึ่งวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยของเรานายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับทางการตุรกีนะครับหากว่าได้รับการร้องขอมานะครับซึ่งคุณดอนปรมมัทวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็เตรียมทุกอย่างพร้อมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติพร้อมนะครับทั้งเงิน ทั้งเวชภัณฑ์และก็ทีมช่วยเหลือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยคุนนริศขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็เตรียมพร้อมไว้เลยนะครับทั้งอุปกรณ์คนเวชภัณฑ์ทีมงานอาสาที่พร้อมจะเดินทางไปปฏิบัตินะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือ กับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ตุรกีและซีเรียในครั้งนี้ถ้าหากว่าได้รับการร้องขอมาจากทางการของตุรกีซึ่งคุณดอนบอกว่าถ้าทางการตุรกีต้องการความช่วยเหลือจากประเทศไทยก็แจ้งสถานทูตประเทศไทยได้เลยเราพร้อมส่งความช่วยเหลือทั้งเงินเวชภัณฑ์และก็ทีมช่วยเหลือครับคุณผู้ชมครับ